โตศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธให้พื้นที่รายการขอไบรท์แต่งงานนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธผู้ประกาศคนดังอนุญาตให้ใช้พื้นที่รายการทำเซอร์ไพรส์ขอไบรท์พิชญทัณฑ์แฟนสาวแต่งงานยังคงอบอวลไปด้วยความรักความสุขและความยินดีหลังนักร้องหนุ่มชื่อดังโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวไบรท์พิชญทัณฑ์จันทร์พุฒแต่งงานกลางรายการสดเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีล่าสุดวันที่26ธันวาคมหนุ่มโตได้โพสต์รูปขณะไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ8ปีที่แล้วโดยนักร้องหนุ่มร่วมเฟรมกับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวคนดังและไบรท์พิชญทัณฑ์แฟนสาวพร้อมเขียนข้อความว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธสรยุทธ9111ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธว่าผมจะขอไบรท์แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกก็ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวันหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบรท์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธอยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบรท์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบรท์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮโร่แฮโร่ขอบคุณสำหรับทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งคู่นะครับโตไปด้วยกันนะครับปล.รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ25ธันวาคม2012เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Better Together BTแอนนานาตาชาชื่นใจที่สุดเปิดภาพน้องไตตันลูกชายสุดที่รักคว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนทำเอาคุณแม่คนสวยดีกรีซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของวงการอย่างแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีถึงกับยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวหลังลูกชายสุดที่รักน้องไตตันโชว์ทักษะด้านกีฬาจนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีกลุ่มวินเนอร์รายการ LTATP พีระมิดเทนนิส 10S ครั้งที่7ประจำปี2563มาครองได้สำเร็จโดยแอนนานาตาชาได้ถือโอกาสดีนำเอาภาพบรรยากาศการแข่งขันดังกล่าวมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนาตาชาเพลียนวยีเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามเธอและลูกชายได้มีความสุขร่วมกันไปกับความสำเร็จในครั้งนี้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นประกอบใต้ภาพบอกเล่าความรู้สึกของคนเป็นแม่เอาไว้ด้วยว่า A moment of happiness ช่วงเวลาแห่งความสุขซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไตตันที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัลมาได้สมความตั้งใจเท่านั้นแต่หลายๆคนก็ยังไม่ลืมที่จะชื่นชมแอนนานาตาชาเช่นกันที่สามารถเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นเด็กที่น่ารักแถมยังเก่งมากๆเลยด้วยส่งความน่ารักน้องไตตันลูกชายตุ้ยธีรพัฒน์หนุ่มน้อยนักกีฬาเหรียญเต็มบ้านตั๊กแตนชลดาสร้างบ้านให้แม่ควักเกือบ4ล้านบาทค่าบิวอินอลังการตั้งแต่ทางเข้า
นับเป็นอีกหนึ่งความฝันในชีวิตของใครหลายๆคนสำหรับการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านให้กับพ่อแม่บุพการีที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเช่นเดียวกันกับตั๊กแตนชลดาทองจุมกลางนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บเจ้าของเพลงฮิตติดหูแฟนๆทั่วทั้งประเทศเมื่อล่าสุดบนช่อง YouTube พบพรภาคินได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดน่ารักขณะที่สาวตั๊กแตนเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าในการบิวอินบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้กับคุณแม่ยวนแถมยังระบุรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับงบประมาณในการตกแต่งครั้งนี้ผ่านภาพปกคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วยว่าบิวอินเกือบ4ล้านโดยการเยี่ยมชมบ้านครั้งนี้ตั๊กแตนชลดาและคุณแม่ก็จัดหนักจัดเต็มพาแฟนๆไปส่องกันแบบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ศาลพระภูมิหน้าบ้านไปจนถึงห้องพระห้องรับแขกห้องครัวไปจนถึงห้องนอนซึ่งทั้งการตกแต่งและสีสันที่ถูกเลือกใช้นั้นทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอลังการเป็นที่สุดในขณะที่ชาวเน็ตหลายๆคนที่ติดตามผลงานของสาวตั๊กแตนมาตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เจ้าตัวทำให้กับคุณแม่อย่างล้นหลามพร้อมกับออกปากว่าไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ยกให้เธอเป็นไอดอลตั๊กแตนชลดานุ่งวันพีซเล่นน้ำแซ่บแซ่บแคปชั่นน่ารักพูดถึงน้ำหนักตัวลุคใหม่แซ่บมากตั๊กแตนชลดาแฟนรักแฟนหลงอายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์ตั๊กแตนชลดาไม่ให้ค่าพวกบูลลี่ถึงโดนด่าแรงขาหรือต้นกล้วยแต่ตอบกลับได้สวยมากมิล่ากามิกาเซ่ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจสละโสดแล้วโดนแฟนหนุ่มขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีส่งท้ายปี2020เลยก็ว่าได้สำหรับการขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่หวานใจหนุ่มหล่อนอกวงการตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับมิล่าจามิล่าพันธินิดหรือมิล่ากามิกาเซ่อดีตนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นและเจ้าของเพลงฮิตติดหูปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจอยากเกิดเป็นผู้ชายรักนะแกแค่นี้จบและอื่นๆโดยโมเมนต์แห่งความทรงจำดังกล่าวได้ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรมมิลาแฟนพินีหลังจากที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจเซเยสคำขอของฝ่ายชายซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นที่เกิดขึ้นจนสาวมิล่าถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เท่านั้นแต่เรายังได้เห็นเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการโดยเฉพาะแก๊งศิลปินหญิงจากค่ายกามิกาเซ่อาทิหวายปันทิสาแก้วจริญญาแจมชลธรมินภัทิดาและอื่นๆเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับวันสำคัญของเพื่อนรักในครั้งนี้อีกด้วยในขณะที่แฟนคลับและแฟนเพลงที่ยังคงคิดถึงมิล่าจามิล่าต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งเขียนคำอวยพรมอบให้กับว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ต่อไปของวงการอย่างคึกคักเช่นเดียวกันมิล่าอดีตศิลปินกามิกาเซ่เผยลุคใหม่ในวัย26ปีสวยสง่าจนจำแทบไม่ได้อัลบั้มภาพหวานไม่เกรงใจคนโสดพิกพัทรัสยาอดซีนสวีทต๊อดซินะจุ๊บออกสื่อหวานไม่เกรงใจคนโสดพิกพัทรัสยาอดซีนสวีทต๊อดซินะจุ๊บออกสื่อแปะแคปชั่นดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันชาวเน็ตกดส่งหัวใจรัวๆหวานแบบไม่มีอะไรมากั้นสำหรับคู่ของนางเอกสาวพิกพัทรัสยาเครือสุวรรณกับแฟนหนุ่มสุดติดต๊อดซินะอุ่นทรพันธ์ที่ดีกรีความสวีทพุ่งเอาหลังกลับมาคบกันใหม่แถมฝ่ายหญิงยังออกมาให้สัมภาษณ์การันตีความน่ารักของฝ่ายชายที่มากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนอกจากนี้เมื่อวันคล้ายวันเกิด18ธันวาคมของหนุ่มต๊อดที่ผ่านมาสาวพิกได้โชว์ฝีมือทำเค้กก้อนโตด้วยตัวเอง
ก่อนจะทำเซอร์ไพรส์ยกไปมอบให้แฟนหนุ่มถึงที่ทำเอาเจ้าของวันเกิดทั้งเขินทั้งดีใจยิ้มแก้มฉีกเลยทีเดียวล่าสุดวันที่26ธันวาคม2563พิกพัทรัสยาแจกความหวานต่อไม่รอแล้วนะโพสต์รูปคู่หนุ่มต๊อดแถมระบุแคปชั่นที่คนโสดเห็นแล้วอาจจะขาดใจได้ว่าดีใจปีนี้ได้อยู่ด้วยกัน KTPS ฟิล์มจากกล้องซิสทำเอาเพื่อนพ้องและชาวเน็ตเข้ามาแซวและกดส่งหัวใจกันรัว